จ้าขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไม่คิดมีเคสไม่มีเคสมีเคสเจ้าเดินนะจ้ากลับมาแล้วการรีแอคชั่นพร้อมกับรถที่ขับผ่านไปแล้วก็ท่อดังมากเมื่อกี้นะจ้าวันนี้ก็กลับมารีแอคชั่นเป็นรายการที่เราเคยรีแอคชั่นตอนแบบรายการออกแรกๆเลยกับแล้วก็ตอนนั้นก็รีแอคกับคุณไอด้วย2คนก็ถือว่ากระแสตอบรับดีมีคนแบบขอให้แบบทำรีแอคหน่อยเยอะมากแต่ว่าแบบพอหลังจากรีแอค EP แรกไปฉันกับไอก็จะแบบว่าไม่ว่างเพราะว่าทำโปรเจกต์ก็จะวุ่นวายหน่อยอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ได้ทำตอนปีใจหลังจากใช่ก็ไม่ได้ทำตอนหลังจากนั้นแบบนี้ซึ่งมันก็ให้สัญญากับหลายคนไปว่าเดี๋ยวจะมาทำแน่สำหรับรอบนี้รอบที่แข่งอยู่อะไรแบบนี้นะจ๊ะซึ่งวันนี้ก็มารีแอครายการเกิร์ลเพนเน็ตนายนายนายจ้านายนายนายเกิร์ลเพนเน็ตนายนายนายแล้วก็ซึ่งก็เป็นรายการของเอ็มเน็ตที่คนหลายคนรู้อยู่ก็คือคนที่ติดตามก็ไม่รู้เหลือกี่คนแล้วในประเทศในโลกใบนี้เพราะว่ากระแสค่อนข้างกริบอยู่อะไรแบบนี้นะไม่เหมือนแบบไม่สนุกเหมือนปีก่อนๆไม่ใช่ไม่สนุกไม่ได้รับผลตอบรับเท่าปีก่อนๆเก็ทไหมใช่ปีก่อนคือแบบออกมาก็ปังบังบังไม่หยุดอะไรแบบนี้เพราะว่าเอ็มเน็ตเองด้วยแหละที่นางตัดต่อแปลกๆไม่ใช่ตัดต่อแปลกๆให้แบบวิธีการเชียร์วิธีการโหวตแปลกๆอะไรแบบนี้ใช่เนอะปะวันนี้ก็เป็นรอบการแข่งขันเรียกว่า creation mission เธอก็คือเป็นรอบแบบฟีลแบบเพลงของรายการที่เขาแต่งมาให้แล้วก็ให้เมมเบอร์ไปซ้อมไปร้องกันเองเหมือนเป็นเพลงแต่งใหม่เลยไม่ใช่เป็นการโคเวอร์ใดๆทั้งสิ้นอะไรแบบนี้ก็จะเหมือนฟีลเป็นตัวกรุ๊ปหนึ่งวงเลยตอนนี้เก็ตไหมซึ่งปีนี้น่าสนใจที่ว่าอยากรีแอคเพราะว่าเพลงดีหลายเพลงที่แบบเป็นเทสชนะหลายเพลงมากแบบเพลงมันดูติดหูกับทุกเพลงเลยอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นการแก้เกมเอ็มเน็ตหรือเปล่าที่แบบเอาเพลงแบบเข้าถึงคนแบบพับบิกมาใช้ในรายการอะไรแบบนี้ใช่ซึ่งก็ต้องถามก่อนว่าเธอเชียร์ใครในรายการบ้างอ่ะเริ่มคุณนิกกี้ก่อนก็ได้ฉันเชียร์ยองเอินจากทีม K ใช่ที่รอที่อยู่ยูนิต 2PM อ่ะ It's alright อ่ะเฮ้ยสิงหมุนเนี่ยหรออุ้ยทีมกับไทยหรอทีมกับไทยหรอจริงวะตายโคตรแม่เธอเป็นในนั้นนี่ซื้อแสดง MV ด้วยเบอร์เธอเป็นบ้านไม่ใช่โรงแรมไหมอ่ะไอ้สัตว์มึงจะไม่น่ากูเรียมเหรออีดอกคุณเป็นนิการเชียร์ครัวเชียร์น้องมายามายาก็เป็นม้ามืดเหมือนกันเขาก็วางให้เป็นม้ามืดเหมือนกันหลายคนเพราะว่าน้องดูคาแรคเตอร์แบบสดใสเฟรชอะไรแบบนี้ส่วนฉันก็เชียร์ยูจินเหมือนเดิมตั้งแต่แรกแล้วก็เชียร์โบราเชียร์แบบสุดใจมากโบราตอนนี้เหมือนจะเชียร์แบบโบราแบบที่สุดเพราะว่าเป็นอันดับน่าเป็นห่วงมากแบบมากๆอะไรแบบนี้แบบเสียงหลุดแบบมากๆใช่แล้วก็เชียร์มานามิที่แบบว่าร้องเพลงฟิฟซีซ่าอะไรแบบนี้ก็คือชอบนางโดนตกตอนนั้นเลยก็เชียร์ก็เดี๋ยวเราไปดูทีมนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรก็คือกับทีมเพลงยูโทเปียกับทีมเพลงยูโทเปียนะจ๊ะซึ่งก็ชื่อทีมว่าอะไรนะยูนิคอร์นใช่ก็ฟีลแบบว่าอยู่ในบนสวรรค์ปุยเมฆนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ก็ทีนี้ก็บอกเลยว่าฉันเชียร์โบราแล้วก็เยซอใช่เชียร์ใครกันบ้างหรือฉันเชียร์เชฮยอนฉันเชียร์เชฮยอนด้วยอ่ะไอต่อเลยเดี๋ยวต้องเชฮยอนเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นเพลงยูนิคอร์นไม่ใช่ เดี๋ยวเรารีแอคชั่นเพลงยูโทเปียของทีมยูนิคอร์นดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรทีมนี้น่าจะแอร์ทำพอดีเพราะว่ามี5คนอะไรแบบนี้พร้อมแล้วก็ไปรีแอคชั่นกันเลยจ้า5 6 7 8โบลาสู้เขาลูกหนูต้องพ่านเขาหรอกลูกนะ ทำไมของสนิกมันเวอร์จังวะของสนิกมันเวอร์ก่อนหน้านี้ฮะเอสเอ็มมาช่วยหรือเปล่าซาดังเฮ่เอาไม่ใช่หุ้ยสวยมากฟุ้งๆไปเลยโอ้ยสวยมากเลยอ่ะโอ้ยเสียงดีขึ้นจริงคนนี้ค
นนี้ก็เก่งขึ้นมากเลยนะโอ้โหโบราณใช่เออแต่เสียงคนนี้มีอินเนอร์มากเลยนะเธอขึ้นสวรรค์แล้วทำไมควันมันไม่มาข้างหน้าวะขยับมาที่เท้าได้ไหมโบราพอร้องอ่ะก็เป็นแบบคือนางอ่ะแต่เยซอนสวยจริงเออก็มีเบรกดันเลยสิคะห้าคนมาโล่งๆเนาะสวยมากจริงเธอมันต้องเป็นเยซอจริงเออถึงกับนางฟ้าจริงนางฟ้าก็เหนื่อยเป็นนะคะเออเออเออข้าหนูเล่นกุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บมาแค่ได้แค่ซาเออ3รอบยูทูปเปียสำหรับไปเลยในมุมของฉันอาจจะคาดหวังไว้มากกว่านี้ในเรื่องของเพลงใช่คือมันเป็นเพลงที่ตรงเทฉันเลยนะแต่เออฉันอาจจะคาดหวังไว้มากกว่านี้นึงเพราะว่ามีหลายท่อนที่แบบใส่มาทำไมแบบนี้แบบแปลกๆแบบว่าเออมันแค่นั้นก็พอแล้วหยุดได้แล้วแบบนี้นึกออกปะแบบบางทีก็มีท่อนแบบแทรกนู่นนี่ขึ้นมาแบบนี้เออใช่แล้วตอนแรกตกใจนึกว่าโบราจะร้องแค่นั้นไฮโน้ตมีแค่นั้นเออตอนท้ายก็โอเคพอแบบเข้าใจได้อะไรแบบนี้จริง อ่ะเป็นไงบ้างคอมเมนต์หน่อยสิคุณจริงลองเพลงของแพยอดอ่ะเออรู้สึกว่าเพลงเนี้ยเข้าปากกันดีนะตอนที่ลองเพลงของแพยอดรู้สึกว่าตอนนั้นก็ลองดีระดับนึงแต่ว่าแบบยังไม่ค่อยเข้าปากกันเท่าไหร่นะครับเพราะเพลงเนี้ยรู้สึกว่าเข้าปากกันมากขึ้นอะไรอย่างงี้ส่วนคนอื่นอีก4คนน่ะรู้สึกว่าไปกับคอนเซ็ปต์เลยไปกับที่ซีโอที่เหลือนะคือไปกับคอนเซ็ปต์ตรงนี้เลยคือทำดีอ่ะเออที่จริงคนจีนคนนั้นอ่ะคือนางอ่ะพัฒนาขึ้นมาเยอะมากเพราะเมื่อก่อนนางเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองในรายการอ่ะเออพัฒนาแบบเจอช่างที่ใช่อะไรแบบนี้เอออะยังไงต่อไอต่อสิเสียงสวยหมดเลยนะฉันว่าทีมเนี้ยใช่ไหมคือทีมเนี้ยเขายังเป็นโวคอลหลายคนมากเหมือนโวคอลมารวมทีมนี้หมดเลยตอนแรกแต่น่าเสียดายในมุมของฉันน่าเสียดายตรง5คนมันน้อยไป
มไม่รู้คอนเซ็ปต์แบบนี้อาจจะแบบ 6-7 คนพอจะสวยอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกใช่เพอร์ฟอร์มมันดูโล่งมากแล้วก็อีควันนั้นอยู่แต่ข้างล่างนั้นคือถ้ามาข้างหน้ามันก็จะสวยมากหรือป่ะคือฉันเห็นสเตทโอไมเกิลวันเพลง The Fix Season นั้นควันเต็มพื้นแล้วมันดูแบบบิ้วทำให้บิ้วแบบสวยอันเธอนึกออกไหมเออใช่ทีนี้เสียดายแล้วก็สำหรับฉันก็ต้องให้เยซอจริงๆเพลงนี้คือทันกุก็ต้องเป็นเยซออินเนอร์นางมาจริงเออถึงฉันจะเชียร์โบราแต่รู้สึกว่ารอบนี้เยซอทำได้ดีขนาดไม่ได้แบบพาร์ทไม่ได้แบบไฮโน้ตไม่ได้แบบเป็นท่อนร้องอะไรขนาดนั้นแต่นางก็ได้ฮีลิ่งพาร์ทใช่ไหมล่ะยูโทเปียเออของนางไปอะไรแบบนี้ใช่นะเสียดายโบราอย่าคิดว่าแบบยังไงวะด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันดูแบบไม่ได้ส่งขนาดนั้นได้แหละฉันก็เลยแบบรู้สึกว่าแล้วก็เพลงด้วยคิดว่าจะบิ้วกว่านี้หน่อยเย่ท่อนนี้ก็ร้องดีท่อนของโบราณหน่อยเย่เนี่ยที่เป็นลูกคออ่ะเสียงหลบนะเธอมันคือเสียงหลบที่มันแบบมีลูกคอมันทำยากนะหน่อยเย่ต้องสั่นตัวต้องต้องยกเท้าแล้วก็เขย่าเท้าอ่ะเย่แต่ก็ได้แต่ภาวนาให้แบบผ่านเข้ารอบขอแบบเออแบบเพลงนี้แบบติดชาร์ตนู่นนี่นั่นขอแบบคนอาจจะสนใจสักหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าอยากให้นักได้โชว์อีกอะไรแบบนี้เออในมุมฉันนะแบบแอดนิดนึงก็ให้เยซอเหมือนกันว่าในพาร์ทวงเยซอก็ให้ตีคู่มากับให้โบราตีคู่มากับเชยอนก็คือเขาวูโคทั้งสองคนทำได้ดีในไม่ใช่หมายถึงว่าทำได้ดีในช่องเสียห้องเสียตัวเองเออเออแหละเป็นมิกาอ่ะชื่อน้องไปบอกว่าคนจีนเลยแหละก็รู้สึกว่าน้องแบบน้องคนจีนใช่ไหมสวยขึ้นอ่ะใช่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 ก็ไกลนะก็เดี๋ยวเราไปรีแอคกันเลยจ้าก็จบแล้วการรีแอคชั่นนะจ๊ะในมุมของพวกเราก็คือรู้สึกว่าในมุมของฉันดีกว่าฉันก่อนนะรู้สึกว่าเพลงรอบนี้ดีทุกเพลงเลยเพราะทุกเพลงแบบดูว่าตั้งดูออกว่าตั้งใจคัดแล้วก็ตั้งใจเลือกไม้เข้ากับเมมเบอร์แล้วก็เข้ากับให้คนแบบได้แบบได้ฟังกันอะไรแบบนี้ดูมันเป็นเพลงพับบิกกันนึกออกไหมไม่ได้เป็นเพลงเฉพาะอะไรแบบนี้เออใช่ในมองซ้ายก็ดีใจที่ได้เสพอีกได้เพลงใหม่อีก4เพลงอะไรแบบนี้ได้ไปฟังเหมือนช่วงควีนดอมเลยควีนดอมก็เพลงดีทุกเพลงแบบชอบทุกเพลงอะไรแบบนี้ฟังวนไม่หยุดยังไงก็ทุกคนชอบเพลงไหนหรือว่าเชียร์ใครหรือยังไงก็คอมเมนต์มาเมากันได้นะจ๊ะเพราะเราก็บอกเป็นรอบที่100,000ว่ายังไม่ดูรายการทีก็อย่าแบบอย่ามาสอนอย่ามาสั่งอย่ามาแบบว่าจัดแจงให้มันเยอะเพราะว่ารีแอคชั่นเนาะก็ถ้าดูรายการมันก็จะไม่เป็นรีแอคชั่นมันจะเป็นรีแคปซึ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้ก็อย่าดราม่าแบบปล่อยใจใช้ชีวิตแบบสนุกใช่เพราะว่านี่ก็ไม่ค่อยยอมคนเหมือนกันก็ถ้าแบบไม่ได้รู้จักกันแล้วมาด่าก็ไม่ยอมคนก็เจอกันสักหน่อยก็เต็มตัวเนาะยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้แบบปล่อยใจใครที่ดีก็จะบอกเอ้ยจะไปเอนจอยไปคอมเมนต์กลับอะไรแบบนี้แล้วก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกับช่องเราด้วยนะจ๊ะแล้วก็เจอหน่อยคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวอยู่ก่อนเดี๋ยวให้ร้องเพลงพร้อมกันแต่ว่าดูว่าเราจะร้องเพลงเดียวกันไหมโอเคมั้ยบ๊ายบายจ้า1 2 3 Utopia แบมๆๆ Can't go แบมๆๆไหนไอ้ร้องอะไรอ่ะฉันเห็นไม่ได้หรอกหันไปเห็นพี่ลิ้นทำไม่ถูกเลย